สวัสดีครับวันนี้ข่าวคราวเกี่ยวข้องกับอเมริกันเกมนี่จะมาพูดถึงทางคลิฟแลนด์แคเวียร์นะครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทีมกันในตำแหน่งเฮดโค้ชตอนปิดฤดูกาลเนี่ยปลดเจบีบิเกอร์สตาฟนะครับแล้วก็ไปตั้งเคนนี่แอตกินสันซึ่งถือได้ว่าเป็นโค้ชที่เก่งในเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาผู้เล่นทั้งที่บิเกอร์สตาฟนี่ตลอด2ปีก็ไม่เลวพาทีมชนะรวมกัน99เกมแล้วก็เข็นทีมนั้นเข้าเพลย์ออฟไป2ปีซ้อนแต่ว่าความคาดหวังฝ่ายบริหารก็อาจจะมากกว่านี้หรือยังไงก็ไม่มีใครทราบกันนะครับแต่พวกเขาเองก็ถือได้ว่าบิ๊กเกอร์สตาฟนั้นต้องเป็นแพ้รับบาปไปหลังจากนั้นทีมก็ไปต่อสัญญานะครับกาดตัวเก่งอย่างดอนวานมิเชล3ปี 150.3 ล้านเหรียญล่าสุดวันนี้เองครับต่อแพงแบบหูดับตับไหม้เลยกับเซนเตอร์ดาวรุ่งเอเวนโมบรี5ปี224ล้านเหรียญนี่ยังเป็นมูลค่าขั้นต่ำนะครับซึ่งถ้าผลงานของเขานั้นติดในระดับของ All NBA ทีมได้หรือว่าติด All Star Game ได้นี่มันจะขึ้นไปถึง269ล้านเหรียญหรือคิดเป็นเงินบาทนี่ก็ประมาณ 9,818 ล้านบาทใน5ปีทีเดียวครับโมบรีนี่อายุเพิ่ง23ปีเองก็เรียกได้ว่าพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นตัวป้องกันดาวรุ่งระดับแนวหน้าเมื่อช่วงปี2023เนี่ยได้รับการโหวตเป็นอันดับที่3นะครับของตำแหน่งตัวป้องกันยอดเยี่ยมแล้วก็ยังติดทีมยอดเยี่ยมของ NBA อีกต่างหากส่วนฟอร์มของซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยเกมบุกก็ไม่เลว 15.7 แต้ม 9.4 รีบาวด์แล้วก็มี 1.4 บล็อกแล้วนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีผลงานที่ถือได้ว่าดีที่สุดในอาชีพไม่ว่าจะยิงฟิลโกแม่นที่สุด 57.9%3แต้มลงไป 37.3% ยิงโทษก็ขึ้นมาถึงเกือบ 72% ด้วยกันเขาถูกดราฟต์อันดับ3นะครับของปี2021แล้วก็มีส่วนที่ทำให้เรตติ้งเกมป้องกันของคลีฟแลนด์ในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นอันดับที่7ทีเดียวครับแล้วก็ในช่วงตั้งแต่เข้ามาในลีกแล้วนี่ก็มีเขามีแอนโทนีเดวิสมีอย่างเจเรนแจ็กสันแล้วก็รูดี้โกแบร์เท่านั้นแหละครับที่ได้อย่างน้อยๆเนี่ย300บล็อกแล้วก็150สตีลก็ต้องรอดูกันว่าอนาคตของมูบรีซึ่งแพงขนาดนี้เนี่ยจะตอบแทนทีมได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งทางโค้ชแอตกินสันนี่ก็บอกเอาไว้เลยนะครับว่าเขาเนี่ยจะพยายามปั้นเกมบุกให้กับทางมูบรีให้มันมากขึ้นเขาจะพยายามวางระบบในส่วนนี้ให้มันโดดเด่นมากขึ้นกว่าเดิมเกมปิดท้ายซีซั่นก่อนนี่ก็ต้องถือด้วยว่าโมบรีเองก็มีวาวเกมบุกได้อย่างชัดเจนมากเกมนั้นเนี่ยเจอบอสตันเซลติกซึ่งสุดท้ายนั้นกลายเป็นแชมป์นะครับในเกมที่5ของเพลย์ออฟรอบ2แกกดไปถึง33แต้ม7รีบาวด์แล้วก็2บล็อกเลยโดยรอบก่อนหน้าเนี่ยก็เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของคลีฟแลนด์ที่ได้อย่างน้อยๆ5บล็อก2เกมเพลย์ออฟติดต่อกันนะครับนั่นก็เป็นข่าวที่น่าสนใจของอเมริกันเกมส์แล้วก็ข่าวของทาง NBA ที่มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับ